็มันไม่กล้าพูดไปพูดคำว่ารักก็ได้แต่แต่งอยู่ที่นี่คงไม่สบายเหมือนอยู่ที่บ้านนะคะคุณเพลงอะไรที่ทำด้วยตัวเองได้คุณเพลงก็ต้องทำแต่ถ้าคุณไม่อยากทำก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเขาทำแทนทุกอย่างเองเขาต้องทำยังไงอ่ะเขาถึงจะผ่านเรื่องนี้ไปได้อ่ะไม่เห็นต้องทำอะไรเลยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเขาไม่อยากอ่อนแอแล้วอ่ะอยากผ่านเรื่องนี้ให้ได้ไวๆเหมือนเคมวีบอกอ่ะมึงอย่าไปฟังแม่เขาเลยคุณเป็นมนุษย์นะจะอ่อนแอบ้างมันก็ไม่เห็นผิดนี่แล้วเรื่องที่คุณเจอมามันก็หนักมากต่อให้คุณจะพยายามเข้มแข็งแค่ไหนมันก็ทำไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้คุณรู้สึกอะไรอยู่ก็แค่ปล่อยให้ตัวเองรู้สึกไปแล้วเดี๋ยวเวลาก็จะช่วยทุกอย่างดีขึ้นเองร้องออกมาให้หมดเลยเขาจะเป็นคนคอยเช็ดน้ำตาให้คุณเองวันไปเรียนก่อนนะคะแล้วคุณเพลงไม่ไปด้วยเหรอยังค่ะคุณเพลงคงต้องพักจนกว่าจะดีขึ้นเพื่อมีใครถามอะไรอ่ะเดี๋ยวจะแย่เอาภาระกูละสิทำไมพ่อพูดแบบนั้นน่ะแล้วทำไมแค่ละพังมึงกับแม่มึงกูก็หนักพอแล้วยังต้องมาดูแลมันอีกคนนึงอีกมันใช่เรื่องไหมวะแต่พ่อแม่คุณเพลงเขามีบุญคุณกับเรานะเขามีบุญคุณกับมึงกับแม่มึงแต่ไม่ได้มีบุญคุณกับกูถ้ามึงจะตอบแทนมึงก็ออกไปอยู่กับมันสองคนมึงไม่ต้องมาอยู่ที่นี่ที่นี่เหมือนบ้านกูพ่อไปเรียนได้แล้วไปเดี๋ยวก็สายหรอกคุณเพลงคะเปล่าข้าวขึ้นมาให้ค่ะเพลงยังไม่หิวอะค่ะป้าวิป้ารู้นะคะว่าคุณเพลงยังเสียใจอยู่แต่ป้าบอกคุณเพลงแล้วใช่ไหมคะว่าให้คุณเพลงรีบตั้งสติไม่อย่างนั้นคุณเพลงจะทำให้ทุกคนเป็นห่วงคุณเพลงกันไปหมดนะคะเพลงขอโทษค่ะป้าวิไม่เป็นไรค่ะป้าก็แค่อยากให้คุณเพลงแข็งแรงเร็วๆ
จะได้ไปทำอะไรในสิ่งที่ควรทำสักทีพ่อวีหมายความว่ายังไงคะคุณเพลงมีเงินที่คุณผู้ชายทิ้งไว้ให้ใช่ไหมคะค่ะแล้วคุณเพลงตั้งใจว่าจะเอาเงินก้อนนั้นไปทำอะไรคะไม่รู้สิคะเพลงยังไม่ได้คิดเลยค่ะแต่ก็คงเอาไว้จ่ายค่าเทอมแล้วก็ใช้จ่ายส่วนตัวค่ะแล้วคุณเพลงคิดไว้มั่งไหมคะว่าถ้าเงินหมดคุณเพลงจะทำยังไงเพราะว่าคุณเพลงคิดไว้บ้างก็ดีนะคะเพราะว่าป้าคิดว่าคุณเพลงก็คงรู้ว่าป้าช่วยอะไรคุณเพลงมากไม่ได้นอกจากจะให้คุณเพลงอาศัยอยู่ที่นี่จนกว่าคุณเพลงจะตั้งตัวได้แล้วก็ย้ายออกไปป้าขอโทษนะคะที่ต้องพูดตรงๆเพราะบ้านหลังนี้มันไม่ใช่บ้านของป้าป้าเองก็เกรงใจพ่อของวันไปอยู่เหมือนกันถ้าพ่อวิเพลงจะรีบตั้งตัวให้เร็วที่สุดนะคะดีค่ะป้าเชื่อว่าคุณเพลงทำได้ทานข้าวนะคะขอบคุณค่ะเก่งจังทานข้าวเกือบหมดเนี่ยแต่ยังไม่อาบน้ำตั้งแต่เช้าเขาอาบให้ไหมหน้าคุณไปโดนอะไรมาแมลงอะไรก็ไม่รู้อ่ะน่าจะเป็นยุงมั้งเขาก็เลยเผลอตบแรงไปหน่อยป่ะไปอาบน้ำกันดีกว่าบ้านเขาไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นดึกดึกมันหนาวนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาอาบน้ำเองแต่เขาอยากอาบให้นี่เขาบอกว่าไม่เป็นไรไงไม่ต้องรบกวนคนหรอกใครบอกว่ารบกวนการดูแลคุณน่ะคือความสุขของเขานะแต่การให้คนช่วยอ่ะมันคือความทุกข์ของเขาพรุ่งนี้เขาจะไปโรงเรียนแล้วนะใกล้สอบแล้วอ่ะเดี๋ยวเขาตามเพื่อนไม่ทันอย่าใจเล่นนะเพลงถ้ามีอะไรให้ช่วยอ่ะก็บอกได้นะเมื่อไหร่พวกแกจะเลิกต่อแผลกันสักทีวะวิ่งเหนื่อยกันเท่ากับทางจริงแกพูดอะไรของแกวะพูดใครเหรอ
ันนั้นในห้องดนตรีเราก็ได้ยินหมดนะแหละพวกยายเกลียดเราจะตายแถมพูดเดี๋ยวไม่ใช่เหรอว่าถ้าเราล้มอ่ะจะกระทืบซ้ำแล้วทำไมไม่ทำอ่ะก็ถ้าไม่ทำอ่ะก็ใส่หัวออกไปเราไม่ต้องเสือกให้เราเห็นหน้าอีกนะเราอยากอยู่คนเดียวก็ได้พวกกูไปก็ได้แต่อย่าลืมนะว่ามึงอ่ะไม่มีพ่อแม่คุ้มกระลาหัวแล้วกุ้มขวดเลิกมันด้วยมึงทำไมอ่ะเฮ้ยเราไปทำไมอ่ะโดดขี่โอ้ยเฮ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 ้ยเโอเคป่ะแค่นี้คุณก็ได้นอนพวกเขาใช่ไหมอ่ะ